สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผม Art Lock Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำแมปเบสวอลนะครับก็คือสงครามเตียงนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายโดยละเอียดนะครับว่าจะแบ่งทีมกันยังไงนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้ทุบเตียงแล้วเกมจบนะครับทำให้เกมชนะนะครับเมื่อเราทุบเตียงไปแล้วนะครับเราดูตามคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคนะครับมันก็ง่ายๆนะครับผมคุณต้องไปสร้างเป็นแมปโหมดพัฒนานะครับโหมดพัฒนาก็มันจะอยู่ใต้คำว่าสร้างสรรค์นะครับก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นนักพัฒนาตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราต้องสร้างโหมดนี้มาก่อนนะครับเราถึงจะทำแมปเบสวอลได้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมจะแนะนำการทำจุดเกิดทีมนะครับเราใช้จุดเกิดสาธารณะนะครับเป็นจุดเกิดสีขาวนะครับชื่อว่าจุดเกิดใหม่สาธารณะนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือนะครับอันนี้ผมจะทำแบบย่อส่วนให้ดูนะครับว่าให้เห็นกันใกล้ๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับใครอยากทำรอยฟ้าอะไรก็เอาไปทำได้แต่ตอนนี้ผมจะทำในพื้นให้ดูนะครับผมก็จะแบ่งทีมแบ่งฝากไว้นะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ปัจแจนะครับกดนะครับกดทำเป็นสีแดงนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเมดวอลแนะนำให้ทำสองทีมนะครับมันจะง่ายมากนะครับทำสองทีมแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะครับผมเราได้ฝั่งน้ำเงินกับฝั่งสีแดงนะครับที่จริงเขาเรียกสีฟ้าเราอันนี้นะครับก็เรียกได้หมดนะก็นี่คือสนามรบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราไปหาเตียงมานะครับอยากได้เตียงแบบไหนหรือว่าอยากได้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเตียงที่เราทำขึ้นมาเองหรือว่าเราโหลดมาก็ได้นะครับคือเอาง่ายๆก็คือเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกอะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับแต่ผมจะเอาเตียงให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเรามีเตียงแบบไหนแล้วก็เอามานะครับก็มันก็จะมีเตียงอยู่หลายแบบอยู่นะที่มันยังนี่นะครับยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็มีให้เลือกอยู่นะโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมจะวางเตียงไว้หลังจุดเกิดแล้วกันนะครับวางแบบนี้ครับผม2จุดก็วางเตียงนะครับจากนั้นก็ทุบออกนะครับอ่ะจากนั้นให้หาไอเทมนี้นะครับผมในเครื่องมือนะครับก็เป็นบ็อกเซนเซอร์นะครับบ็อกเซนเซอร์สีน้ำเงินอันนี้นะครับเป็นการทำงานก็จะตรวจสอบนะครับการเปลี่ยนแปลงของบ็อกนะครับก็คือถ้ามีบ็อกมาอยู่มันก็จะส่งกระแสไฟนะครับหรือว่าถ้าบ็อกถูกขุดออกจากเซนเซอร์มันก็จะปล่อยกระแสไฟนะครับซึ่งอันนี้เราจะนำมาทำเป็นปล่อยกระแสไฟใส่บ็อกซ์สกอร์นะครับแล้วเราก็จะทำให้สกอร์มันขึ้นนะครับโอเคนะครับจากนั้นมาที่นักพัฒนานะครับเอาบ็อกซ์สกอร์มาด้วยนะครับ1อันจากนั้นนะครับให้เราวางบ็อกซ์เซนเซอร์นะครับวางลงไปนะครับวางยังไงก็ได้นะครับให้สีฟ้านะครับมันชนกับบ็อกซ์ที่เราบล็อกเตียงของเรานะครับส่วนด้านสีดำนะครับด้านสีดำเราต้องวางบล็อกสกอร์นะครับซึ่งบล็อกสกอร์จะมาวางด้านนี้ไม่ได้นะครับต้องวางด้านสีดำเท่านั้นนะครับวางให้มันติดกับสีดำนะครับมันจะได้ส่งกระแสไฟมานะครับการทำงานก็คือเมื่อเตียงถูกขุดไปนะครับแล้วเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับว่าเตียงมันไม่มีแล้วนะครับมันก็เลยจะส่งกระแสไฟมาให้บล็อกสกอร์สกอร์ก็จะขึ้น1นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับผมจะขุดตรงปลายเตียงดูนะครับมันจะขึ้นไหมเห็นไหมสกอร์เราขึ้น1แล้วนะครับผมเอาใหม่ไหมดูทันไหมตอนนี้สกอร์เรามี1นะครับเดี๋ยวเราลองขุดใหม่นะครับมันจะเป็น2ไหมนะครับเรียบร้อยครับผมสกอร์เราขึ้นแล้วโอเคนะครับจากนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีบ็อกสกอร์นะครับให้เป็นสีแดงนะครับ
โดยที่เราถืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มากดที่บ็อกซ์สกอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ประแจเลยนะประแจไม่ต้องใช้กับสกอร์นะครับให้เป็นสีของทีมตรงข้ามนะครับอย่างเช่นเราทำฝั่งสีฟ้านะครับเราก็ต้องทำบ็อกซ์สกอร์ให้เป็นสีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ด้วยนะครับทำเตียงบ็อกซ์เซนเซอร์หันทางนี้นะครับสีดำจะได้มาทางนี้นะครับแล้วก็ใส่บ็อกซ์สกอร์อันนี้ก็ต้องทำเป็นสีตรงข้ามกันนะครับก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับมาทุบเตียงอันนี้นะครับเซนเซอร์ก็จะส่งกระแสไฟไปบ็อกซ์สกอร์ของสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็จะได้คะแนนนะครับก็คือเราต้องทำสลับสีกันไว้นะครับฝั่งแดงทำเป็นสีฟ้าฝั่งสีฟ้าทำเป็นสีแดงนะครับไม่ต้องสับสนนะครับสีฟ้ากับสีน้ำเงินผมเรียกทั้งสองสีเลยนะครับโอเคนะครับแบบนี้ก็คือเตียงแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งค่าทีมนะครับผมโดยการกดตรงรูปกระดาษตรงนี้นะครับกระดาษกับดินสอนะครับผมจะไล่ไปเลยนะครับว่าเวลานะครับเวลาในเกมเราอยากปรับแต่งอะไรไหมนะครับถ้าอยากล็อกก็ล็อกไว้นะครับแต่ถ้าไม่อยากล็อกก็ไม่ต้องล็อกนะครับเวลาก็จะเดินไปเช้ามืดได้หมดนะครับอันนี้ฝนตกวันแดดนะครับผมเอาเป็นวันแดดนะครับเพราะว่าเบื่อฝนตกมากนะครับมาที่กดแมปนะครับผมกดแมปแล้วเราก็มาที่เป้าหมายเกมนะครับจำกัดเวลาหรือไม่แมปแบบนี้ไม่น่าจะจำกัดเวลานะครับก็คือเล่นไปจนกว่าชนะนะครับเราก็ปิดตรงนี้ด้วยนะครับการตั้งค่าคะแนนนะครับปิดให้หมดเลยนะครับให้เป็น0หมดนะแล้วก็คะแนนเป้าหมายนะครับตรงนี้นะครับตั้งเป็น1นะครับตั้งเป็น1คะแนนนะครับเพราะว่าเมื่อทุบเตียงไปอัน1นะครับเราก็จะได้1คะแนนแล้วเกมก็จะจบนะครับก็สรุปว่าเราชนะนะครับโหมดรอบไม่ต้องเปิดนะครับโอเคแค่นี้นะครับรีเซ็ตแมปต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าทีมนะครับเรามาเลือกที่ทีม1กับทีม2นะครับทำไมมันเขียนเลขไม่เหมือนกัน ทีมแดงนะครับเรามาแก้ไขนะครับเป็น20นะครับส่วนทีมสีฟ้าก็เป็น20นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับอันนี้เขาแปลมาแบบมั่วๆนะครับเราก็เลือกอันนี้แหละครับการมอบหมายการสั่งซื้อสินค้า ก็งงครับผมก็คือมันจะสลับกันนะครับใครเข้ามาคนแรกก็จะเป็นสีแดงคนที่2จะเป็นสีน้ำเงินนะครับคนที่3ก็เป็นสีแดงนะครับสลับกันไปนะครับต่อไปนะครับมาที่การตั้งค่าผู้เล่นนะครับแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่ารีสปาวนะครับก็คือการเกิดใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราตายไปแล้วเรามาดูโหมดสุดท้ายนะครับก็คือการลงโทษพ่ายแพ้นะครับก็คือถ้าเราตายไปแล้วเราจะให้ทำอะไรนะครับก็คือดรอปปกตินะครับเราตายก็ของก็ดรอปกระจายเต็มพื้นนะครับแต่ว่าถ้าใครทำเป็นบนฟ้านะครับตกลงมาของก็หายเกลี้ยงนะครับก็แนะนำให้เก็บไอเทมไว้นะครับถ้าทรัพยากรเรามีจำกัดนะครับก็เก็บไอเทมไว้ตายแล้วของจะไม่หายนะครับแบบนี้เลยนะครับจำนวนชีวิตไม่ต้องไปจำกัดนะครับผมโอเคครับผมนอกนั้นก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วนะครับก็เอากันแค่นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับในการสลับยังไม่ได้เล่นเลย เพราะว่าคะแนนมันค้างอยู่ที่1อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับแต่ผมจะไม่เอาเพราะว่าผมต้องการขวานนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเราเป็นสีแดงนะครับเราต้องไปทำลายเตียงของฝั่งสีน้ำเงินนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเราเดินมาสีน้ำเงินก็อาจจะหาอะไรมาปกปิดนะครับเตียงไม่ให้โดนขุดนะครับผมเราก็แค่ขุดรอบๆนะครับเผื่อมีบล็อกกำบังอะไรนะครับแล้วก็มาทุบเตียงนะครับทุบเสร็จแล้วเราก็จะชนะเลยนะครับโอเคจบเกมกันครับผมเป็นไงครับผมสำหรับแมปนี้นะครับก็สามารถนำไปทำแมปเบสบอลนะครับของตัวเองได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย